กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูจอยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Abyss Rebirth Phantom ครับโดยเกมนี้นะครับมาในรูปแบบ Idol RPG ครับสาวๆก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าตอนต่อสู้นี่อาจจะตัวเล็กแบบจีบีไปนิดนึงนะครับคือแบบตัวเล็กมากอะไรเงี้ยนะดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับเราต้องดูแบบนี้แบบ Artwork แบบ 2D อะไรเงี้ยก็จะดูสวยงามนะครับแล้วมัน Idol ยังไงก็คือตัวละครมันก็สู้ของมันเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการผลิตทรัพยากรครับท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นจะต้องซื้อดันเจียนฟังไม่ผิดนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมมีตังค์ซื้อดันเจียนได้ใช่ไหมครับก็คือ Open Quest นี้เสร็จปั๊บสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทำต่อเลยก็คือตัวเนี้ยครับเควสของมันเนี่ยเราต้องคอยมากดตรงนี้นะเพื่อให้ตัวละครหรือว่าสาวๆเนี่ยมันไปทำเควสแล้วมันก็ต้องมีหลายเควสถูกไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยก็มานั่งกดทีละเควสได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากพอนะครับเราสามารถซื้อตรงนี้ได้ครับให้เควสเนี่ยมันรันอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมาคอยกดก็คือซื้อได้ตรงนี้ใช่ไหมครับดูรูปด้วยนะเช่นรูปเนี่ยไอเควสเนี้ยผมต้องมากดเองตังค์ไม่พออะไรอย่างงี้เป็นต้นนี่นะครับก็คือการลงทุนครับการลงทุนเพื่อให้เราเนี่ยได้รับเงินจำนวนมากขึ้นได้ของมากขึ้นเข้าใจไหมเราจะต้องมาทำการเปิดดันเจียนนะครับแล้วก็ซื้อเรื่องของระบบอัตโนมัติให้ตัวละครมันไปฟาร์มเองนะครับมีเงินก็ลงไว้หน่อยก็แล้วกันมันอัปเกรดได้เห็นไหมครับมันคือเรื่องของการบริหารจัดการนั่นเองครับก็คือเราเอาเงินไปลงทุนไว้ก่อนแล้วก็รอมันงอกเงยนะครับก็ไม่แนะนำให้เปิดดันเจียนไปเยอะๆนะแนะนำว่าเปิดแค่นี้แหละแค่เลเวล1แล้วก็รอเรามีเงินเพื่อที่จะสั่งให้เควสเนี่ยมันรันอัตโนมัติได้เพราะว่ามันนั่งคลิกตายพอดีพูดตรงๆตายพอดีครับเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือส่วนแรกนะครับต่อไปสาวๆเราจัดการอะไรได้บ้างก็คือเริ่มเกมมาท่านผู้ชมจะมี3คนล่างนี้ครับแล้วก็เมื่อจบการสอนเนี่ยเกมมันจะพาไปรับตัวละครฟรีระดับ5ดาวคนนี้ซึ่งแน่นอนว่าสาวๆพวกนี้เราสามารถอัปเกรดได้ถ้าเกิดอัปเกรดเนี่ยสาวๆก็จะเก่งไงเวลาเขาไปสู้อะครับเขาก็จะผ่านด่านไปได้ไกลขึ้นไกลขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าการผ่านด่านไปไกลขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบของเกมที่มันมีมากขึ้นนั่นเองได้รับของมากขึ้นอะไรมากขึ้นอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับการใช้สกิลมีนะเราใช้เองก็ได้อย่างเช่นบางด่านอาจจะไม่ไหวแล้วต้องพึ่งการใช้สกิลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ของที่สาวๆหามาเนี่ยเรากดตรงนี้รับได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะมีบอกว่าเราได้ของอะไรมาบ้างก็กดโอเพ่นได้เลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้สาวๆนะครับก็คือสามารถเข้าไปที่ waiting room ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่รูปสาวๆนะครับมันจะมี information กับ release แล้วก็กดปุ่ม information ขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันมีบอกรายละเอียดต่างๆของสาวๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสเตตัสต่างๆachievementของตัวละครเนื้อเรื่องของตัวละครเสียงภาคนะครับ motion การขยับอะไรเงี้ยก็จะมีมาดูตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของการอัปเกรดนะครับมีอะไรบ้างไอ้ส่วนของการอัปเกรดอันแรกนี่คอนเวิร์ตอันนี้ต้องเป็นตัวละคร6ดาวเท่านั้นครับคล้ายๆกับ Awake อ่ะตัวละครมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมี Evolution อันนี้ก็คือการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับเราต้องไปหาไอเทมมาก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ข้ามไปก่อนเนาะเสร็จแล้วก็คือจะมีเรื่องของการซื้อ Ability ทีนี้การซื้อ Ability จะมี2ส่วนในการก็คือเป็นเงินแคชไอเพชรอย่างเงี้ยคือเงินแคชนะครับสามารถที่จะหาฟรีจากในเกมก็ได้หรือจะเติมเงินก็ได้ส่วนในที่เป็นเพชรสีม่วงเนี่ยเราต้องผ่านระบบจุติครับหรือว่า Rebirthมันถึงจะสามารถอัปเกรดได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเรื่องของ Rebirth นะฮะต่อไปครับ Enhancement นะครับก็คือการตีบวกตัวละครก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราต้องไปทำการ Rebirth หรือว่าจุติก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใส่อุปกรณ์นั่นเองครับก็กด Equip All ได้เลยครับมันก็จะติดตั้งที่ดีที่สุดให้กับเราอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งคือ Release นะครับ Release ก็คือแค่เอาออกจากตี้ครับคือปัจจุบันตอนนี้ผมส่งตัวละครลงไปได้4คนไงถ้าเกิดผมไปเปิดกระป๋องได้ตัวมาใหม่อยากจะเอาน้องคนนี้ออกก็กด Release แค่นี้เองนะครับจบนะครับคำถามคือมีกระป๋องได้เหรอมีครับอยู่ตรงนี้ครับเกต Rouse นะครับเข้าไปเลยครับผมก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอยู่2ตู้ด้วยกันที่เปิดแล้วคือ Normal กระป๋องนะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่เนี่ยครับ 2,000 นะครับแล้วก็จะมีอีกตู้หนึ่งคือตู้ที่ใช้ตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยผมก็มีอยู่แล้วใบหนึ่งนะครับเป็นสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ย18ใบครับแล้วดูสาวๆเป็นไงงานดีใช้ได้ครับงั้นเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันใบหนึ่งครับจะคลิปได้ด้านขวาล่างนะครับอุ้ยสีลุงว่ะ5ดาวไปเลยดิเงา3ดาวแต่ว่าหุ่นดีให้อภัยครับแล้วก็มันเป็นตัวซ้ำด้วยไงมันเลยเป็นการปลดลิมิเตอร์ภายในตัวเลยเดี๋ยวลองเปิดสีฟ้าดูดิต้องมานั่งคลิกทีละใบใช่ไหมเนี่ยสคริปต์เลยแล้วกันนะครับอันนี้3ดาวนะเนี่ยต้องมานั่งสคริปต์ครับน่าจะมีแบบเปิดทีเดียวหมดเลยโอ้โหดาวเดียวหลุดมาด้วยครับก็คือถ้าเกิดเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีไงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ1-3ดาวก็เป็นส่วนใหญ่อะนะ
พอแล้วดีกว่านะครับเปิดแค่นี้แหละก็เดี๋ยวเราไปเปิดโดยใช้เงินแคชจริงดีกว่าครับเฮ้ยแต่พูดถึง3ดาวออกบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดโดยใช้เงินแคชดีกว่าครับผมสามารถเปิดได้2รอบนะครับเกือบ3รอบด้วยซ้ำจัดไป2รอบพอเผื่อเราเอาเงินแคชไปอัปเกรดอย่างอื่นไงอุ๊ยประตูสีทองว่ะอุ๊ยมีสีลุ้งออกมาด้วยลุ้นๆกันไปมาอุ๊ยมีสีม่วง2ใบครับการมันเปลี่ยนสีของมันเองนะแค่ปล่อยมันไว้เฉยๆอ่ะก็น่าจะไม่เปลี่ยนละมั้งกดเปิดหมดเลยละกันมาโอ้โหได้4ดาว2ใบครับแต่ดูรายละเอียดการ์ดไม่ได้ครับน่าเสียดายคือการ์ดดีทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดทีหลังกันละกันเนาะอ่ะซัมมอนอเกนเลยละกันนะครับก็อีก 2,000 นะครับรอมันคิดแป๊บนึงเมื่อกี้กดละค้างตกใจดูดิมีสีอะไรบ้างประตูสีทองนี่น่าจะมีสีม่วงนะครับนี่ไงน่าเสียดาย5ดาวรู้สึกจะเป็นสีรุ้งมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเปิดเลยแล้วกันเนี่ยโอ้โหหุ่นดีเหลือเกินแหมที่เหลือก็เปิดออไปเลยแล้วกันครับน่าเสียดายนะน่าจะแบบขยายการ์ดใหญ่ๆให้เราเห็นหน่อยตอนเปิดกระจับปองอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูตัวละครนะครับคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวของ Waiting Room นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาพวก4ดาวอุ๊ยนี่5ดาวเหรอเฮ้ยหลุดมาตอนไหนเนี่ยเข้าไปดูดินี่5ดาวเหรอเนี่ยหลุดมาเฉยเลยแต่โลลิไปหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะนั้นถ้าเกิดเราได้ตัวละครใหม่มาก็เดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวก3ดาวออกแล้วเอา4ดาวกับ5ดาวใส่เข้าไปเอ้ยนี่ก็5ดาวเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ก็5ดาวเหรอเฮ้ยโอ้ย my god ผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราจะเอาตัวละครเข้าออกดูนิดนึงนะมันมีสายด้วยนะอย่างเช่นอันนี้เป็นสายแทงผมคงเอาออกไม่ได้นะครับแต่ว่าสายสนับสนุนนะผมได้มา2ใบเลยไอคนนี้ได้ซ้ำด้วยนะครับตีบวก1ไปเรียบร้อยคนนี้ได้ซ้ำงั้นเดี๋ยวผมจะเอาฮีลเลอร์คนนี้เข้าครับอ่านว่าอะไรเนี่ยครัชฮีโอเหรอโหอ่านชื่อยากมากเลยก็เดี๋ยวคงเอาคนนี้เข้านะครับก็เวลาจะเอาเข้าออกก็เหมือนเดิมก็คือคลิกแล้วก็รีลีสเนาะแล้วเราก็เอาคนที่เราต้องการเข้าไปนะครับแอดไซน์เห็นไหมครับจบแล้วก็เดี๋ยวตัวที่สู้อยู่ตอนนี้น้องแครอทนะครับเป็น2ดาวเท่านั้นเองเดี๋ยวเอาน้องคนนี้เข้าไปก็รีลีสนะครับแล้วก็แอดไซน์เข้าไปใหม่น่าเสียดายครับสายแทงเราไม่มี4ดาวครับมีแค่3ดาวก็ไม่เป็นไรก็ใช้ตัวเดิมไปกันแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวแล้วนะฮะเราต้องอัปเกรดด้วยถูกไหมถ้าเราไม่อัปเกรดเนี่ยมันก็อาจจะกระจอกไปนิดนึงครับต้องอัปเกรดให้สาวๆด้วยอาจจะไปได้ไม่ไกลมั่งนักโอเคประมาณนี้แล้วกันเลเวลก็ใกล้เคียงกันแล้วนะฮะมันมีสายด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนสุ่ม4สุ่ม5นะครับดูสายด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคืออะไรที่เราต้องทำคือการใส่ของกระถอดของนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมเนี่ยเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับเราจะต้องกลับมาที่ equipment แล้วก็อันอีควิปนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็ทำกันเองกันแล้วกันนะใส่กระถอดให้เรียบร้อยนะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูระบบต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับมันจะมีดันเจียนกับลีลิกซึ่ง2อันนี้มันคู่กันนะครับก็คือดันเจียนเนี่ยเวลาเราลงแล้วนะครับมันจะได้ทรัพยากรมาเป็นไอ้ก้อนเขียวๆอันเนี้ยแล้วเราเอาก้อนเขียวๆอันนี้นี่แหละครับมาทำการซื้อลีลิกซึ่งลีลิกก็คือจะมีผลกับทุกตัวละครเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับว่าจะเอาอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดผมเน้นโจมตีเนี่ยผมก็เอาอันนี้เลยก็ได้ครับก็คือได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 48% นะครับคือแรงนะ 48% นี่แรงนะหรือว่าใครอยากจะได้ตังค์เยอะๆหน่อยจะได้บริหารจัดการดันเจี้ยนได้แพสซีฟอินคัมมากขึ้นก็ไปเลือกอันล่างก็ได้อันนี้แล้วแต่ผมเอาอันนี้แหละ 48% นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีตัวของ energy เหลือนะครับก็อย่าลืมมาลงด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองลงดูหน่อยแล้วกันเนาะไหวปะถ้าลงไหวด่านไหนก็ลงแค่นั้นนะครับอันนี้คือผมลองดูนะไม่รู้ไหวเปล่าใช้สกิลไปด้วยเลยช่วยกันเหมือนจะไม่ไหวนะครับด้านหน้าแตกไปแล้วหนึ่งเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ที่แตกคือ3ดาวไงผมต้องหาแท้ง4ดาว5ดาวมาโอเคผ่านเฉยเลยครับผมแล้วก็ได้กล่องไอ้นี่ด้วยนะไอ้ตัวเอียร์ริงครับเป็นเครื่องประดับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยแหละคือ5ระบบหลักๆของเกมนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องของไอ้ตัวลูกบากนะครับหรือว่าคิ้วสีชมพูใช่ไหมครับมันได้มาจากการจุดตินะครับหรือว่ารีเบิร์ดนั่นเองครับก็กดได้ตรงนี้นะกดรีเทิร์นก็ได้ครับซึ่งการรีเทิร์นมันก็จะมี3แบบครับถ้าเกิดดูโฆษณาเนี่ยเราจะได้ตัวลูกบากเยอะขึ้นถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินแค่500จะได้ลูกบากมากกว่าเดิม2เท่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหรือว่าตัวละครสาวๆเนี่ยอัปเกรดไปตันหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปด่านที่สูงกว่าเดิมไหวอะไรเงี้ยก็จำเป็นจะต้องทำการจุตินะครับเพื่อที่จะเอาไอ้คิวบ์สีชมพูอะไปอัปเกรด
ไอ้พวกสกิลของตัวละครไงจำได้ไหมโอเคก่อนจากลากันไปเดี๋ยวเราไปดูออปชันอื่นๆที่อยู่หน้าโฮมกันบ้างดีกว่านะครับก็ไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมมันก็จะมีพวกแจกของนะเนี่ยพวกภารกิจมือใหม่อะไรเงี้ยครับก็ทำไปก็ได้รับของรางวัลมาเพียบเลยนะครับพวกเออร์ชิเมนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีปุ่มรับทั้งหมดนะก็มานั่งคลิกๆเอากันละกันครับมือหงิกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวผมก็สามารถเปิดกระปองต่อแล้วได้ดิดูดิโอ้โหแล้วได้ตั๋วไม่อีกตั๋วนี่ขี้เกียจเปิดมากเลยขอเป็นเพชรได้ไหมก็รับรางวัลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มันจะมีจดหมายด้วยก็แจกตัวละครอุ้ยนี่ได้ตั๋วอีกแล้วรับเออแจกเยอะอย่างงี้พี่ชอบนะแล้วก็อื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีตัวนี้ครับ storage นะผมอาจจะลืมพูดไปคือเวลาอาวุธที่เราได้ซ้ำมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกมแนว idol ทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลายๆเกมนะครับที่จะมีกระเป๋าเต็มแล้วเราต้องย่อยของใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่เกมนี้คือของได้ซ้ำอ่ะมันจะสแต็กเก็บไว้แล้วเรามาอัปเกรดได้ตีบวกได้เห็นไหมครับเป็นไงประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ดีเหมือนกันเนาะตีบวกได้นะครับแบบนี้ส่วนเมื่อกี้นะครับที่เราได้กล่องมาเราจะไปเปิดตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงไอเทมนี่ไงเห็นไหมกล่องที่เราได้มาเปิดจากตรงนี้นะครับก็เปิดได้เนาะต่อไปนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องเซตติ้งกันละกันนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือตรงบริเวณด้านซ้ายบนตรงนี้ครับไอตรงนี้เอาไว้เปลี่ยนชื่อคือเกมนี้ไม่ได้บังคับใส่ชื่อไงก็จะมาเปลี่ยนชื่ออะไรตรงนี้เสร็จแล้วด้านล่างก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครครับที่ต้องการเอามายืนนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนละกันน้องคนไหนดีโอ้โหงานดีทุกคนเลยเฮ้ยเอาคนนี้ก็แล้วกันนี่น้องกระต่ายเด้งด้วยนะครับเด้งด้วยอันนี้อีกอันนึงอะไรอ่ะอ๋อเปลี่ยนแบ็คกราวด์ครับผมอันนี้คือตามด่านที่เราไปอ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้นะครับแล้วก็เซตติ้งอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับด้านขวาบนเนาะเซตติ้งนะครับจะมีการเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับแต่ว่าภาษาไทยไม่มีนะครับก็ตามที่เห็นนะมีแค่ภาษาอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับเสียงคงไม่ต้องพูดมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการล็อกอินคือเกมเนี้ยมันไม่ได้บังคับล็อกอินไงเราไซน์อินมาด้วยเกสได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดเราอยากจะมาล็อกอินก็คือตรงนี้ได้ครับเห็นไหมอันนี้คือผมไม่ได้ล็อกอินไงอันนี้คือเล่นมาแบบเกสก็ล็อกอินตรงนี้ได้หรือเราจะสร้างโค้ดก็ได้นะครับอันนี้คือจะประมาณเกมญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบดูหน่อยกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าให้ใส่4ตัวนะครับอัน1 2 1 2แล้วกันดูดีได้ไหมได้นะครับ พาสเวิร์ดง่ายๆเลยอันนี้คือเป็น ID กับพาสเวิร์ดแล้วก็จดเก็บไว้เนาะแล้วเราก็เดี๋ยวไปใส่อีกเครื่องนึงนะครับโอเคสมมติว่าย้ายมาอีกเครื่องนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นด้านล่างใช่ไหมครับมี data transfer กับ sign in sign in เนี่ยก็คือล็อกอินด้วย Google Play หรือ Facebook นั่นแหละส่วนใน data transfer ก็คือไอ ID กับ password จำได้ใช่ไหมที่มัน generate มาเมื่อกี้เพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้กันละกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแนว idol บนมือถือนะครับที่สาวๆเนี่ยน่ารักใช้ได้ครับ